ประเด็นต่อมาเดี๋ยวไปฟังสว.อีกคนนึงนะครับสว.ชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาด้วยแล้วก็อีกหมวกใบนึงเนี่ยก็เป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างด้วยนะครับตอนนี้พี่ชัยยงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ชัยยงครับสวัสดีค่ะพี่ยงครับได้ยินไหมครับครับสวัสดีครับได้ยินครับน้องสตางค์น้องเก่งครับผมอยู่ในสายแล้วครับครับพี่ชัยยงประเด็นแรกเลยครับคืบหน้าหลังจากครม.แพทองธาร1ได้รับโปรดเกล้าไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยความคืบหน้าในการดับไฟใต้เห็นว่าเดี๋ยวภาพใหญ่ว่ากันแต่ว่าภาพเล็กเนี่ยมีการประชุมกรรมการชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่115รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งชื่อย่อว่าสนกชพนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครั้งที่115ครับที่ส่วนกลางนะครับประชุมที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กันยายนนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยฝ่ายของเราก็มีพลโทสันติสกุลตนาคครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยนะครับก็ประชุมร่วมกับฝ่ายมาเลเซียนะครับซึ่งมีพลโทดาโตเสรีครับมูฮัมหมัดนะครับเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียก็สาระในการประชุมนะครับจริงๆแล้วนะครับเรามีการประชุมอยู่ทุกปีนะครับและนอกจากนั้นเรายังมีประชุมย่อยในหลายครั้งเวลาชายแดนมีปัญหานะครับก็ถือว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะครับเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการพูดคุยมีการสัมพันธ์และก็แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่เรื่องของคนไทยที่ข้ามไปถูกจับและก็คนไทยที่ไปเสียชีวิตในมาเลเซียนะครับอย่างที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือสนปชพนะครับในการที่จะต้องประสานกับฝ่ายมาเลเซียในการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งสองประเทศก็ได้มีการทบทวนถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆซึ่งเป็นปัญหาชายแดนร่วมกันนะครับโดยเฉพาะบทสรุปในเรื่องของการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพยายามรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียครับซึ่งวันนี้ครับหลายอย่างก็มีความคืบหน้าขึ้นเช่นบางครั้งนะครับจะมีการลาดตระเวนร่วมระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซียตำรวจน้ำมาเลเซียและตำรวจน้ำไทยนะครับในพื้นที่แนวชายแดนของจังหวัดนราธิวาสนะครับรวมทั้งนะครับมีการหารือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับเพราะคนมาเลเซียก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะครับแต่ประเทศไทยวันนี้ครับยังไม่อำนวยความสะดวกสำหรับคนไทยที่จะข้ามไปนะครับรวมทั้งสิ่งที่เราพยายามร้องขอและก็ขอที่จะให้มาเลเซียแก้ปัญหาเช่นการที่จะให้รถบัสโดยสารของเราเข้าไปยังประเทศมาเลเซียก็ยังไม่ได้นะครับการที่อยากให้มาเลเซียครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าไปทำงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในมาเลเซียหลายแสนคนให้เขาสามารถมีเวิร์กเพอร์มิตนะครับหรือใบอนุญาตในการทำงานตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ยังต้องคุยกันต่อไปนะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะคุยกันก็คือเรื่องของการที่จะผลักดันนะครับการแก้ปัญหาในแนวชายแดนในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆเช่นการค้ามนุษย์นะครับการค้ายาเสพติดและการค้าอาวุธนะครับซึ่งทั้ง3เรื่องก็ไปจากประเทศไทยนะครับส่วนเรานะครับก็คงจะพูดคุยกันนอกวาระในเรื่องของขบวนการ BIN นะครับที่ข้ามเข้ามานำอาวุธเข้ามาและนำอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบระเบิดเข้ามายังฝั่งไทยนะครับรวมทั้งอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการขับเคลื่อนถึงการพูดคุยสันติสุขนะครับที่หลังจากเปลี่ยนตัวของผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับของมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่มีการพูดคุยกันว่าเราจะมีการประชุมร่วมกันเมื่อไหร่นะครับในการที่จะพิจารณากรอบ JCPP นะครับซึ่งเป็นกรอบข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายคือฝ่ายไทยกับฝ่าย BIN โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการในการเรียกประชุมหรือผู้พูดที่อำนวยความสะดวกในการ
พูดคุยสันติสุขนะครับก็เข้าใจว่านี่ก็คือกรอบของการพูดคุยระหว่างไทยกับมาเลเซียในเรื่องของสำนักงานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคครับครับพี่ชยงแล้วในส่วนของการพูดคุยสันติสุขกับ BIN หลังจากได้ครม.ใหม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้กำหนดการทุกอย่างมันก็ยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมฮะผมคิดว่าอย่างนี้ครับวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสองเรื่องที่ยังเป็นปัญหายังขับเคลื่อนการพูดคุยไม่ได้ครับเรื่องแรกก็คือรัฐบาลนะครับจะต้องเข้ามาทำงานเต็มรูปแบบหลังจากถวายสัตว์นะครับและแถลงนโยบายแล้วนะครับก็จะต้องกลับไปดูว่ารองนายกรัฐมนตรีคนไหนนะครับที่จะมากำกับดูแลในเรื่องของความมั่นคงนะครับที่เห็นแล้วนะครับก็คงจะเป็นรองนายกอ้วนนะครับรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนะครับและรองแล้วก็รัฐซึ่งทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมนะครับและรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็คือบิ๊กเล็กนะครับน่าจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดคุย1ครับวันนี้รัฐบาลยังไม่พร้อม2ครับปีนี้ผบ.ทบ.เกษียณอายุราชการนะครับก็ต้องรอว่ามีการแต่งตั้งใครมาเป็นผบ.ทบ.3ครับแม่ทัพภาคที่4ก็มีการโยกย้ายในปีนี้ก็จะต้องดูว่าใครจะมาเป็นแม่ทัพภาคที่4รวมทั้งแม่ทัพน้อยที่4ครับก็ได้ข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งแม่ทัพน้อยที่4เนี่ยครับเขาทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายเทคนิคอยู่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็จะต้องหาหัวประธานฝ่ายเทคนิคคนใหม่นะครับที่สำคัญที่สุดครับได้ข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับหัวหน้าคณะพูดคุยจากคุณชัดชัยบางชวดไปเป็นคนอื่นรวมทั้งนะครับพลเอกพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์นะครับเลขาธิการสมช.หรือสภาความมั่นคงก็เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ด้วยครับเพราะนั้นนะครับเชื่อว่าเรื่องการพูดคุยสันติสุขครับต้องรอรัฐบาลใหม่รอผบ.ทบ.ใหม่รอเลขาธิการสภาความมั่นคงและแม่ทัพภาค4คนใหม่ก่อนครับถึงจะขับเคลื่อนได้นะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะได้ข่าวว่าเลขาธิการสมช.นะครับอาจจะมีคนนอกสไลด์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของเลขาธิการสมช.อีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบขบวนการของการพูดคุยนะครับเพราะที่ผ่านมาครับเลขาธิการสมช.หลายท่านนะครับอาจจะมาใหม่อาจจะมีอายุราชการมาอยู่แค่1ปีและอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความมั่นคงครับถ้าเกิดเราใช้คอนเนคชั่นของคุณทักษิณเข้ามาช่วยในการดับไฟใต้พี่ชยงประเมินว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้เข้าประเด็นครับเพราะผมได้ข่าวทางลึกว่ามีนายทหารนะครับส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปพบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วนะครับในการที่จะวางตัวผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คิดว่าถ้าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับมีความจริงใจในการแก้ปัญหาของไฟใต้นะครับและก็ใช้คอนเนคชั่นของตัวเองที่มีอยู่กับต่างประเทศที่มีอยู่กับมาเลเซียและกับบุคคลหลายๆคนของมาเลเซียนะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะเดินเกมคู่ขนานกันระหว่างคณะพูดคุยนะครับซึ่งพูดคุยในทางเปิดเผยและก็เดินเกมคู่ขนานในการพูดคุยในทางลับครับโดยปกตินะครับการที่จะพูดคุยในเรื่องปัญหาแบ่งแยกดินแดนนะครับการพูดคุยทางเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการให้เห็นถึงความให้ประชาชนเห็นให้ต่างชาติเห็นและให้สหประชาชาติเห็นถึงภาพลักษณ์นะครับแต่ความสำเร็จส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับจากการพูดคุยใต้โต๊ะครับหรือพูดคุยทางลับซึ่งเป็นการพูดคุยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เปิดเผยกับสาธารณชนครับครับถ้าคุณทักษิณใช้คอนเนคชั่นไปช่วยเนี่ยทาง BIN เขาติดหรือไม่ติดฮะเพราะว่าถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยช่วงปี 47-48 เนี่ยไฟใต้มันก็ปะทุในช่วงคุณทักษิณครับพี่ชยง
ผมมองว่า BIN วันนี้นะครับปีกทางทัพปีกทางฝ่ายกองทัพของเขาหรือปีกฝ่ายทหารนะครับเขาไม่โอเคอยู่แล้วในการพูดคุยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นของใครนะครับแต่ฝ่ายปีกทางการเมืองเนี่ยครับอยู่ในการคอนโทรลของรัฐบาลมาเลเซียเพราะนั้นนะครับปีกทางการเมืองเนี่ยครับเขาก็น่าจะโอเคถ้าคุณทักษิณเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในคอนเนคชั่นการพูดคุยนะครับส่วนปีกทางทหารวันนี้ของ BIN นะครับไม่ว่าอย่างไรครับเขามีธงของเขาอยู่แล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยโดยเฉพาะกรอบ JCPP นะครับเขาก็ปฏิเสธวันนี้ครับการพูดคุยนะครับไม่ว่าคุณทักษิณหรือใครจะมาอยู่เบื้องหลังก็ตามครับต้องจำเป็นที่จะต้องคุยกับ BIN คุยกับมาเลเซียว่าเราจะยกเลิกกรอบการพูดคุยในสัญญาร่าง JCPP ไปก่อนนะครับและก็เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเป็นกรอบการพูดคุยที่ต่างรับได้ทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ครับกรอบ JCPP ครับเป็นกรอบที่ฝ่าย BIN รับได้ฝ่ายเดียวแต่กรอบ JCPP ครับฝ่ายไทยรับไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวครับอันนี้ก็ภาพใหญ่นโยบายก็ยังไม่ลงตัวแต่ว่าในส่วนภาพเล็กระดับปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าทางฐานพลาเนี่ยเขาไปเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่ปัตตานีอย่างต่อเนื่องเลยเหรอครับพี่ชยงใช่ครับคือหนึ่งนะครับนโยบายอย่างหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาของภายใต้นะครับนั่นก็คือนโยบายของการเสริมสร้างมวลชนนะครับแล้วก็มวลชนในพื้นที่นะครับที่ทหารพรานเข้าไปจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมู่บ้านหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่เป็นชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเน้นไปที่กลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมาลายูมากกว่าเหตุผลก็คือชาวมาลายูอะครับเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนไทยพุทธเราอะนะครับวันนี้เรากลายเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเพราะมีการโยกย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เกือบหมดแล้วนะครับและก็ยังมีกลุ่มของผู้ยากไร้นะครับผู้เปราะบางซึ่งเป็นคนชายขอบซึ่งเขาไม่สามารถที่จะโยกย้ายออกจากพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นนะครับหน่วยกิจการกรมทหารพรานที่22อ่ะครับจึงจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจนะครับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคครับให้กับครอบครัวของคุณทิมสำเภาปลอดนะครับซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่นะครับที่หมู่ที่ที่บ้านเกาะหวายนะครับตำบลวัดอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีตรงนี้ครับก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ยังมีคนไทยพุทธอยู่ในพื้นที่ครับนะครับแล้วก็คนไทยพุทธในพื้นที่ครับที่อยู่แถวชายขอบวันนี้นะครับก็ต้องอยู่กันแบบรวมตัวกันระมัดระวังตัวนะครับก็ได้ทหารเนี่ยครับที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปรักษาความปลอดภัยให้นะครับนี่ก็คือหนึ่งกิจกรรมนะครับในการที่จะให้คนไทยพุทธนะครับในพื้นที่ครับยังสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ครับค่ะพี่ชยงคะเดี๋ยวอีกสักประเด็นนะคะสำหรับเรื่องความคืบหน้าปัญหาที่ช้างป่าบุกสวนทุเรียนที่จังหวัดยะลาค่ะเห็นได้ว่ามีความเสียหายนับแสนเลยนะคะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามีความเร่งที่จะผลักดันยังไงบ้างคะพี่ชยงครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วครับปีที่แล้วครับในห่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่ในระยะหลังนะครับช้างป่าเนี่ยครับจำนวนมากครับเข้ามาในพื้นที่ในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรของชาวอำเภอเบตงชาวอำเภอทานโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลก็คือวันนี้ครับฝั่งของรัฐเปรักประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับซึ่งมีป่าที่ติดกับเราซึ่งเป็นป่าฮาราบาลาครับในฝั่งเขาวันนี้เขากำลังให้สัมปทานนะครับทำป่าไม้ครับเพื่อที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงมีการโค่นป่าขนาดใหญ่เลยครับเขาโค่นป่าไปเยอะนะครับก็เลยทำให้ช้างป่า
ในฝั่งของมาเลเซียครับไม่มีที่ทำกินนะครับก็เลยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ป่าของเรานะครับโดยเฉพาะนะครับในป่าฮาราบาราเองวันนี้นะครับซึ่งติดกับภูเขาต่างๆซึ่งเป็นที่ทำกินของเกษตรกรนะครับทำให้ช้างป่านี่ครับออกมาหาพืชผลนะครับเป็นอาหารช้างป่าชอบครับเรื่องทุเรียนอ่อนนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าช้างป่าเจอสวนทุเรียนตรงไหนก็จะแห่กันมาเลยครับวิธีการก็คือถ้าต้นมันเตี้ยครับช้างป่าก็จะใช้งวงนะครับไปเด็ดเอาผลทุเรียนมากินแต่ต้นไหนที่สูงนะครับช้างป่าก็จะใช้ลำตัวกระแทกให้ล้มหรือใช้งวงฉุดกระชากให้ต้นทุเรียนล้มลงมานะครับเพื่อที่จะได้เก็บกินผลทุเรียนนะครับวันนี้ครับหน่วยพิทักษ์ป่านะครับกำลังอาสาสมัครนะครับในพื้นที่ของเขื่อนบางลางนะครับในพื้นที่ของตำบลไอเยเวงนะครับก็เข้าไปวางแผนร่วมกับชาวบ้านนะครับในการที่จะไล่ต้อนช้างเหล่านี้ครับให้ออกจากพื้นที่นะครับแต่บางครั้งนะครับไล่ต้อนไปวันนี้พอพรุ่งนี้หรือกลางคืนช้างเหล่านี้ก็กลับมาอีกครับเพราะเราไม่สามารถที่จะกั้นอาณาเขตระหว่างช้างกับคนระหว่างป่ากับสวนที่ทำการเกษตรนะครับให้ออกห่างจากกันก็เลยต้องใช้วิธีระวังอย่างเดียวครับนะแล้วช้างป่าพวกนี้นะครับไม่กลัวเสียงปืนครับเพราะนั้นเนี่ยครับวิธีรับได้ช้างป่าถ้ายิงปืนเมื่อไหร่ช้างตะมึงเข้าใส่ครับนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับเพียงแต่ว่าผมเคยพบนะครับหลักการสมัยที่ผมทำงานอยู่ในเบตงนะครับโจรจีนตั้งค่ายในป่าอย่างเนี้ยครับโจรจีนจะใช้เสียงนกหวีดครับในการที่จะเป่าไล่ช้างนะครับนะช้างกลัวเสียงนกหวีดครับผมทราบว่าวิธีนี้ครับวันนี้ครับช้างยังกลัวอีกหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ชาวบ้านทดลองใช้นะครับผมเคยทำงานอยู่ในพื้นที่เบตงนะครับแล้วก็สัมผัสอยู่กับโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเราก็ถามว่าคุณไล่ช้างยังไงเวลาช้างเข้ามาในค่ายพักเขาบอกว่าเขาใช้นกหวีดเป่าไล่ออกไปครับก็วันนี้ก็เป็นความสูญเสียนะครับที่ฝ่ายปกครองฝ่ายเกษตรเนี่ยครับจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนครับโดยการประเมินความเสียหายแล้วอาจจะช่วยเหลือเยียวยาได้เป็นบางส่วนนะครับส่วนในการผลักดันช้างออกก็ต้องร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ระหว่างเจ้าของสวนและก็อาสาสมัครในพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังแต่เวลาช้างลงมาจริงๆอ่ะครับก็วิ่งหนีกันกระเจิงอ่ะครับต่อไม่อยู่ครับครับมีคนสงสัยครับพี่ชยงเวลาช้างกินทุเรียนเนี่ยช้างเขาขบได้ทั้งลูกเลยไหมฮะหรือว่าต้องเอาเท้าปอกเปลือกก่อนครับไม่ครับผมก็เห็นว่าบางทีอ่ะครับถ้าเป็นลูกอ่อนเนี่ยครับก็กินทั้งลูกครับแต่ที่มีหนามครับเขาก็จะกระทืบก่อนครับนะครับแต่เขาชอบมากครับนะเนื้อในของทุเรียนเนี่ยครับครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับอำเภอเบตงครับเป็นอำเภอที่วันนี้นะครับมีการโค่นสวนยางและก็ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะนั้นนะครับปัญหาช้างป่าก็จะเป็นปัญหาประจำปีประจำถิ่นที่น่าจะต้องมีการพูดคุยกันและก็หาทางออกอย่างไรในการที่จะอย่าให้ช้างป่าออกมาจากป่าเข้ามาในสวนทุเรียนนะครับเพราะต่อไปนอกจากสวนทุเรียนแล้วครับยังมีสวนผลไม้อื่นๆเช่นสวนเงาะสวนอะไรพวกนี้ครับมังคุดเนี่ยครับก็อาจจะเป็นอันตรายจากการที่ช้างเนี่ยครับออกจากป่าเข้ามาหากินในพื้นที่ที่ทำการเกษตรครับครับพี่ประเด็นพี่ชยงสองประเด็นสุดท้ายประเด็นที่หนึ่งครับเมื่อวานพี่ชยงไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ได้มีการรายงานผลการทำงานของปปช.ในปี2566ด้วยก็อยากให้พี่ชยงช่วยมาสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าปี66เนี่ยทางปปช.เนี่ยเขาทำงานไปได้มากน้อยแค่ไหนครับครับคือฟังจากรายงานประจำปีของปปช.นะครับและรายงานสถานการณ์ของปีพ.ศ.2566ที่ผ่านมาครับก็จากจำนวนงบประมาณที่ได้ไปกับผลงานที่ออกมาครับก็น่าพอใจนะครับครับเพราะว่าเขาทำคดีเรื่องทุจริตได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็คือถ้าไปเทียบคดีที่เกิดขึ้นกับปีก่อนๆครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับนะฮะคดีทุจริตเนี่ยครับ
พราะนั้นเนี่ยผมก็สรุปได้ว่า1 นะครับการทำหน้าที่ของปปช.ในการจับคนทุจริตนะครับน่าพึงพอใจแต่การป้องกันคนไม่ให้ทุจริตเนี่ยครับมันไม่น่าพึงพอใจครับเพราะไม่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยครับเลิกทุจริตนะครับการทุจริตที่มากขึ้นมากขึ้นทุกปีต่อปีนะครับจนทำให้คดีทุจริตนะครับค้างอยู่ในการพิจารณาจำนวนมากนะครับตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องฝากให้ปปช.กลับไปดูครับว่านอกจากการจับกุมเอาคนผิดเข้ามาลงโทษแล้วครับในเรื่องของการที่จะให้การศึกษาหรือการป้องกันนะครับไม่ให้คนเนี่ยทุจริตเนี่ยจะทำอย่างไรครับก็เหมือนผมพูดครับวันนี้ปัญหาการทุจริตเหมือนกำปั้นทุบดินครับน้องเก่งน้องน้ำตาลทุบตรงไหนก็เจอนะครับโดยเฉพาะนะครับในวงการปกครองท้องถิ่นครับนะครับที่ภาคอื่นไม่รู้ครับแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะนายกอบต.สมาชิกอบต.เจ้าหน้าที่อบต.ครับเดินพาเลตเข้าไปอยู่ในที่ควบคุมตัวในที่คุมขังนะครับผมว่าแต่ละพื้นที่ครับตั้งวงดนตรีได้แล้วนะครับในคุกครับมีแต่จำนวนของนักการเมืองท้องถิ่นผมก็ไปถามนะครับบางคนเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจกฎหมายปปช.ขาดความรู้นะครับขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายการทุจริตนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดก็มีนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องรับโทษจากการที่ทำผิดกฎหมายของปปช.นะครับอย่างผมยกตัวอย่างของอควาเรียมนะครับปล่อยสังนะครับซึ่งทิ้งงานไปแล้ว15ปีครับงบไป 1,400 ล้านผมก็บอกว่าอย่างกรณีของอควาเรียมหอยสังที่สงขลาครับปปช.มีความผิดร่วมอยู่ด้วยตรงที่คุณไม่สามารถพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วผู้ต้องหาทั้งหมดในกระบวนการเกือบ20คนนะครับวันนี้ตายไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ปปช.ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินคดีให้มันจบสิ้นตัดสินว่ามีคนผิดกี่คนเพื่อที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะได้เอาไอ้อัปเรียมหอยสังนะครับไปทำประโยชน์อย่างอื่นหรือจะไปพัฒนาต่อหรือจะเพิ่มงบประมาณทำให้มันเป็นอัควาเรียมให้มันเสร็จตามโครงการวันนี้ถามไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่าเขาดำเนินการในการที่จะเข้าไปต่อยอดของอควาเรียมนี้ไม่ได้ตราบใดที่ปปช.ยังไม่สามารถพิจารณาความผิดและยุติในเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นครับนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับปปช.ครับครับประเด็นสุดท้ายชาวบ้านในพื้นที่ฝากพี่ชยงผ่านสภากาแฟอยากสะท้อนเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้ครับวันนี้นะครับเรื่องการเมืองยังเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันเยอะมากครับนะเพราะรัฐบาลเนี่ยครับเพิ่งที่จะปรากฏโฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่เมื่อวานนะครับวันนี้ครับชาวบ้านก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐมนตรีถึงเสนาบดีแต่ละคนนะครับที่เข้ามาร่วมในครม.ของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็มองว่าเป็นรัฐบาลจับยัดเป็นรัฐบาลครอบครัวนะครับเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถของรัฐมนตรีนะครับในแต่ละกระทรวงนะครับว่าตรงปกหรือไม่ตรงปกอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเสียงสะท้อนทั้งหมดนะควรจะถึงรัฐบาลนะครับสรุปก็คือประชาชนเขาบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่ครับไม่แคร์เสียงประชาชนไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนว่าประชาชนนะครับมองรัฐบาลอย่างไรมองการเมืองอย่างไรนะครับตรงนี้ครับก็คือเรื่องที่สภากาแฟมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็ติดตามดูการแถลงนโยบายครับว่าเขาจะแถลงนโยบายอย่างไรในการที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศชาตินะครับนี่ก็คือเรื่องของสภากาแฟครับน้องเก่งน้องน้ำตาลครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ